ดูดวงเดือนตุลาคมราศีสิงห์ด้านการงานของชาวราศีสิงห์ในเดือนนี้คุณที่ทำงานมานานแล้วยังไม่มีวี่แววจะเปลี่ยนอยู่ดีๆจะมีคนมาเสนองานให้หากคนที่อยากเปลี่ยนจากความจำเจหรือกำลังหางานถูกใจเดือนนี้จะได้แบบไม่ได้คิดมาก่อนการค้าธุรกิจไปได้อย่างชลิวจะได้พบนายหน้าหรือคนที่มาช่วยให้งานคุณดีขึ้นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันในการงานด้วยด้านการเงินในเดือนนี้ขอให้รัดเข็มขัดหน่อยนะจะได้ไม่ติดขัดหรือติดลบน้อยที่สุดความรักคนโสดทางด้านความรักในเดือนนี้สำหรับคนโสดความที่คุณเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากมายจนคนมองไปว่าคุณเจ้าชู้ทำให้ใครใครกลัวที่จะเข้ามาจริงจังในเดือนนี้จะมีคนหลงทางเข้ามาให้คุณได้ปลื้มใจรักษามิตรภาพให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบเบื่อซะก่อนคนมีคู่คนที่ไม่ว่างทางใจแล้วจะมีความสุขกับคนรักเป็นอย่างมากอาจจะมีการลงขันกันในการซื้อสินทรัพย์หรือของมีค่าชิ้นงามความกลมเกลียวในใจซึ่งกันและกันอาจจะถูกบั่นทึกจากคนรอบข้างที่คอยยุแย่เพราะความริษยาให้ระวังครอบครัวทางด้านของครอบครัวทางด้านสุขภาพให้ระวังในระบบช่องท้องและหัวเข่าให้มากครอบครัวในเดือนนี้จะวุ่นวายเพราะบริวารอ่อนไหว